อนนี้ค่ะกลายเป็นนางเอกเต็มตัวแล้วสำหรับทางด้านสาวเบสรักวณีคำสิงลูกสาวคนสวยของคุณพ่อสมรักคำสิงที่คุณพ่อเนี่ยมักจะมีคำพูดติดปากค่ะว่าลูกสาวของคุณพ่อสวยจริงไม่ได้โม้ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีว่าน้องเบสค่ะตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกเต็มตัวกับทางช่องวัน31แล้วโดยปัจจุบันน้องเบสเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีผลงานละครเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องตำผีบอกหรือว่าเรื่องนางฟ้ากรรมกรที่กำลังออนแอร์อยู่ในตอนนี้แถมต้องบอกเลยค่ะว่าเรื่องนางฟ้ากรรมกรของสาวเบสตอนนี้ค่ะเป็นละครเย็นที่เรียกได้ว่านะคะเรตติ้งขึ้นอันดับหนึ่งของละครเย็นเลยแต่ก็เป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าก่อนหน้านี้ทางด้านสาวเบสเองก็เพิ่งเจอกับเรื่องราวที่หนักหนาอยู่พอสมควรกับเรื่องของคุณพ่อโดยคุณสมรักค่ะก็ได้มีคดีความไปเป็นข่าวโด่งดังเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วและก็ต้องบอกว่าด้วยสาเหตุนี้เองค่ะก็ทำให้ทางด้านคุณสมรักเนี่ยหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงรวมถึงโซเชียลก็หายไปเลยแต่ว่าระยะหลังคุณพ่อก็เริ่มมีการกลับมาอัปเดตผ่านโซเชียลเหมือนเดิมแต่ก็ยังไม่ค่อยมีผลงานทางหน้าจอซึ่งก็ทำเอาทางด้านสาวเบสเนี่ยต้องขยันคูณสองยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าต้องหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็เป็นเสาหลักในครอบครัวด้วยล่าสุดทางด้านสาวเบสก็ได้เดินทางมาโปรโมทละครเรื่องนางฟ้ากรรมกรและช่วงหนึ่งค่ะก็ได้มีการบอกว่ามีแขกรับเชิญในเรื่องนี้ด้วยซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะก็คือคุณพ่อสมรักนั่นเองโดยน้องเบสค่ะก็บอกว่าขอบคุณช่องวันที่ให้โอกาสคุณพ่อเนี่ยได้กลับมาเล่นละครอยากให้เขาได้เล่นละครเยอะๆจะได้พักการทำธุรกิจที่บ้านบ้างส่วนที่มารับละครทางด้านสาวเบสก็บอกว่ามันมีสาเหตุค่ะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยว่างก็เลยไปรับไปส่งที่กองทุกวันผู้กำกับเห็นก็เลยเชิญให้คุณพ่อไปเล่นรับเชิญและทางด้านสาวเบสค่ะยังได้พูดติดตลกอีกว่าถ้าหากใครอยากช่วยหนูไม่อยากให้หนูทำงานหนักเคลียร์เรื่องราวของพ่อเยอะเนี่ยช่วยดูกันเยอะๆนะคะขอเรตติ้งเลข6พ่อจะได้เล่นละครอีกเยอะๆและได้มีการยกมือไหว้บอกค่ะว่าพ่อจะได้กลับมาในวงการบันเทิงอีกครั้งเพื่อช่วยเหลือเบสคำสิงและหนูอยากให้เขากลับมาซึ่งต้องบอกว่าค่ะหลังจากที่หลายๆคนเนี่ยได้ฟังคำสัมภาษณ์ของน้องเบสก็เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว